สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะอยู่พี่เต๋าทีพูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะอาริเทียลิปมันนะคะเสริมเสน่ห์นะคะเป็นลิปมันที่ปลุกเสกเสริมสิริมงคลนะคะเจรจาพูดคุยนะคะต่อรองนะคะธุรกิจนะคะการงานการเงินนะคะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของก็ต้องบินตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้ท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวาเนี่ยทำพิธีการปลุกเสกนะคะเพราะว่าเราทำไม่ได้เยอะนะฮะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเวลาปากมันๆเนี่ยทาไปได้เลยแล้วก็อธิษฐานเลยว่าขอให้ได้งานนี้ขอให้เงินเข้าขอให้เงินเข้านะฮะแล้วก็ตัวเนื้อลิปนี่นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ 100% นะฮะไข่ผึ้งธรรมชาติช่วยเคลือบริมฝีปากนะคะเชียร์บัตเตอร์ช่วยฟื้นฟูริมฝีปากที่แห้งให้ชุ่มชื่นนะฮะน้ำมันมะกอกปากที่แห้งแตกจะกลับกลายเป็นปากที่นุ่มละมุนนะคะแล้วก็มีความฉ่ำของปากนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลิปสติกนะมันเป็นลิปมันนะคะมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยเช่นเดียวกันถึงได้บอกว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้หรือแฟนจะซื้อให้กันและกันก็ได้อาริเทียวันนี้มาพร้อมโปร1แถม1เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เราแถมผ้ายันนะคะไม่ใช่ผ้ายันเป็นการ์ดยันนะฮะตัวนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตนะฮะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะฮะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้เก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะ1แถม1ราคาไม่แพงราคาไม่แรงแล้วก็รูปลักษณ์เป็นทองตัดดำดำตัดทองนะคะสั่งซื้อได้เลยอย่ารอช้าเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดเวลาหมดแล้วก็ชอบเข้ามาถามว่าทำไมมีอีกไหมไม่มีอีกเหรอไม่มีอีกเหรอหมดแล้วเขาก็จะผลิตตามออเดอร์นะคะ09025453190902545319หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนะคะนึกถึงลิปนะคะที่เสริมสิริมงคลนึกถึงอาริเทียลิปมันนั่นเองคุณผู้ชมนะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนะคะเวทีผู้ชายผู้หญิงนะคะอีกหนึ่งเวทีที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสยังไม่ได้แรงเปรี้ยงปร้างสักเท่าไหร่นะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นั่นเองคุณผู้ชมนะคะมีผู้เข้าประกวดจะตบเท้าเข้ามาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือน้องหมีภูเนาะที่มาในรายการของเราส่วนน้องซันโต๊ดไม่ได้นะคะเสียดายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรกับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ก็จะหน่วยการดีนะคะมีทั้งชายจริงใช่ไหมชายแท้เก้งกวางปะปนกันไปเราไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราเปิดกว้างนะคะทีนี้เนี่ยนะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยนะคะถ้าชาย15ใช่ไหมหญิง15นะคะมาที่ฝ่ายหญิงก่อนไหมฝ่ายหญิงก่อนเนาะฝ่ายหญิงนะคะก็มีแค่2คนเท่านั้นละค่ะที่จะชิงกันได้นะคะนั่นก็คือแตงกวาปัสมานะคะกับแอนนาเท่านั้นละค่ะนอกนั้นดิฉันก็ยังไม่เห็นว่ารูปร่างเป็นยังไงนะคะแต่ที่ดิฉันเห็นร่างแล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะต้านยากจริงๆเลยก็จะเป็นแตงกวากัสมานะคะแล้วก็น้องแอนนาแอนนาเคยเป็นนางงามเวทีข้างบ้านเวทีตึกส้มเนาะสวยมาจาก8ริ้วจากเชิงเซานะคะแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ประกวดแล้วไปประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ก็แอนนาก็เกือบจะได้ตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มาซุปเปอร์แต่สวยนะแอนนาตัวจริงสวยมากนะคะเคยเจอนะคะแล้วก็แตงกวากัสมานี่ก็ลูกสาวนะคะแตงกวานี่ก็คิดว่าน่าจะไม่ประกวดอยู่คนเดียวมั้งประกวด2คนเพราะที่เหลืออาจจะสู้ยากนิดนึงนะคะสำหรับแตงกวานะคะถ้าแตงกวาได้ไปเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบก็มีสูงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าโจทย์ของแตงกวาเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นซุปราในซุปราไทยแลนด์เป็นฟังวิสซุปราเนี่ยโอกาสที่มันจะไปคว้ามงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแตงกวาก็จะไปเจอคู่แข่งซึ่งก็เป็นด่านหินนะคะซึ่งนั่นก็คือเซาท์แอฟริกาเซาท์แอฟริกาหน้าเหมือนแตงกวาเลยนะคะแต่เป็นเวอร์ชันอินเดียนะคะหน้าคล้ายกันเลยนะคะผิวพรรณวรรณะคล้ายกันเลยหน้าเหมือนพี่กับน้องเหมือนผักบุ้งกุ้งนางกาสลองซองปีบเลยนะคะหน้าเหมือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดดวงกันนะคะในการประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนลที่ประเทศโปแลนด์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแตงกวาไปนะคะก็จะเหมือนเซาท์แอฟริกาซึ่งตอนนี้ขึ้นโพลอันดับ1อยู่นะคะมาทางด้านฝ่ายชายนะคะชายก็มีนะคะเก่งก็แน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ถือกันเราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเก่งก็หล่อนะคะฝ่ายชายก็หล่อแต่ที่น่าจับตามองสำหรับตัวพี่เต๋าเนี่ยนะคะมีอยู่แค่2คนเท่านั้นนะคะ2คนนี้นะคะดิฉันก็ทั้งกันทั้งกรองมาเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะเป็นชายแท้100% นะคะดิฉันพยายามจะตัดเก้งออกไปให้หมดก่อนเพราะว่าเราไม่อยากส่งเก้งไปอีกกันเข้าใจป่ะ
ส่งเก้งไปแล้วมันก็แบบว่าเขาไม่เอาอ่ะเข้าใจป่ะนะคะเราก็ต้องส่งชายแท็บไปแล้วชายแท็บอินดี้ครบเครื่องด้วยนะคะอย่างน้องสเปนเซอร์เนาะน้องสเปนเซอร์นะคะเราจำหมายเลขไม่ได้แล้วไม่ได้มีหมายเลขนะคะที่มีนกปักอยู่ตรงหน้าตรงไหล่หัวไหล่สองข้างสเปนเซอร์เป็นผู้ชายหล่อผู้ภาษาอังกฤษเก่งนะคะหน้าตาดีแต่ไม่ได้สูงมากแต่เชื่อว่ามิสเตอร์ซูปราเนี่ยเขาดูโดยรวมเขาไม่ได้ดูความสูงมากนะคะ178ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะอีก2เซนก็จะ180นะคะแล้วก็ดูแล้วดูน่ารักดูมีเสน่ห์ดูมีคาริสมาแล้วก็การตอบคำถามน่ารักนี่คือเสน่ห์ของชายแท้ที่เก่งไม่สามารถที่จะก๊อปและเรียนแบบได้เพราะเก้งส่วนใหญ่จะเก๊กแมนนะคะแล้วก็จับต้องไม่ได้ดูแล้วก็เป็นภาพนิ่งดูเป็นภาพแบบว่าภาพวาดแล้วก็ดูแบบจับต้องไม่ได้ดูแบบเข้าไม่ถึงหุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนชายแท้นะคะน้องคนนี้ก็แค่ใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะคนนี้ก็ใช้ได้นะคะคนนี้ก็พี่โจใช่มั้ยชื่อโจใช่มั้ยทุกอย่างดีหมดแต่ดูเข้าไม่ถึงดูเข้าไม่ถึงจริงๆนะโจพี่จะบอกอะไรโจนะพี่เข้าไม่ถึงโจจริงๆจริงๆนะพี่มีความรู้สึกว่าโจเหมือนมีกำแพงกั้นตลอดเวลามันเข้าไม่ถึงมันไม่รู้สิการประกวดเนี่ยมันจะต้องทำให้คนดูรู้สึกเข้าถึงเข้าใจไหมลันพี่เข้าไม่ถึงโจเขาจริงๆนะพี่พูดตรงๆเหมือนน้องมีกำแพงกั้นตลอดเวลาเราจับต้องอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเขาเป็นใครเราไม่อยากแล้วเราก็ไม่อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครด้วยนะแต่เขาหล่อนะหุ่นดีบอดี้สวยบอดหน้าเนอใช่แต่ว่าเข้าไม่ถึงพี่พูดตรงนี้พี่พูดตรงๆในฐานะกรรมการที่เคยทำเวทีผู้ชายมาก่อนเนาะดูเข้าไม่ถึงอ่ะข้ามไปนะคะพี่ก็เลยไม่ให้คนนี้ใช้ได้ค่ะนะคะอ่ะพักต่อไปค่ะผ่านค่ะนะคะนี่ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เมื่อพูดแล้วสัมผัสเขาได้หมดเขาดูเข้าถึงแม้ว่าตัวเขาจะ178แต่เราไม่เคยมองว่าเขาเตี้ยเวลาเรามองเขาเราจะมองตาเขาการพูดของเขานั่นคือเสน่ห์ของเขาลันเข้าใจป่ะความเป็นชายแท้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์เหลือล้นความเป็นหนุ่มขี้เล่นความเป็นคนทะลึ่งเขาเป็นคนที่เข้าถึงได้เราสามารถจะเห็นสเปนเซอร์ได้ทุกมุมเข้าใจไหมลันผู้ชายเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากกว่าเก้งผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นของได้ทุกมุมมองมุมไหนก็ได้ถึงแม้ว่าบางมุมสเปนเซอร์จะเป็นอะไรนะ The Earth of the Planet เหมือนลิงไปนิดนึงแต่มันเป็นลิงน่ารักเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ลิงกังลิงอูรังอูตังหรือกอริลล่ามันกลายเป็นลิงน้อยน่ารักเข้าใจไหมนี่คือเสน่ห์ของเขาแล้วเวลาเขาพูดเสร็จปั๊บเนี่ยพี่เชื่อว่ากระเทยค่อนประเทศเนี่ยเทใจให้เขาแต่ว่าข้ออ่อนของเขาคือ1เรื่องของพุงต้องเอาพุงลดอีกให้แบนกว่านี้นะคะเอาแบนกว่านี้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นคนทานเบียร์ด้วยนะแล้วมันก็เลยมีพุงปัญหามีพุงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนกล้ามเนี่ยมัสเซลต่างๆฟิตได้หมดค่ะพี่เชื่อว่าทำได้หมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดหมายความว่าเป็นน้ำไม่เต็มแก้วลันเข้าใจป่ะเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับคำติชมได้หมดพี่ให้คนนี้1คนนะคะที่จะได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเตอร์ซูปราอ่ะคนต่อไปค่ะนี่อีกไหมผ่านค่ะใช้ได้ค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เจอตัวจริงแล้วค่ะอันนี้คือเทสซูปราอันนี้คือเทสซูปราแนชแนลปัญหาอย่างเดียวคือ1พูดน้อยเพราะว่าเป็นผู้ชายแท้มาจากใต้มาจากนครศรีธรรมราชชื่อน้องหมีโพนะคะอันนี้คือเทสซูปราโดยตรงคุณลองไปดูเทปบันทึกภาพการประกวดซุปมิสเตอร์ซูปราที่มาจากอินเดียหรือมาจากประเทศฟิลิปปินส์หรือมาจากประเทศอินโดนีเซียลักษณะอย่างนี้ส่งไปไม่ตกรอบแน่นอนนะคะไม่ตกรอบแน่นอนแต่ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องเขาเนี่ยภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยผิวพรรณด้วยเทสด้วยความสูงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนนี้คือเทสซูปราระหว่างสเปนเซอร์กับหมีภูพี่ให้แค่2คนนะพี่ให้2คนนะคะหมีภูกับสเปนเซอร์เท่านั้นนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยพี่ยังไม่ให้เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า
หลายประเทศมันส่งลักษณะอย่างเงี้ยไปเยอะแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ได้แต่ลักษณะอย่างมีภูอย่างสเปนเซอร์อย่างเงี้ยโอกาสเข้ารอบมีสูงเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าหมีภูจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ภาพลักษณ์ในความเป็นผู้ชายแท้เป็นหนุ่มใต้ขับมอเตอร์ไซค์มันจะมีความเป็นทำให้กระเทยเนี่ยกีสั่นเข้าใจไหมลันทำให้กระเทยเนี่ยกีสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ให้แค่สองคนนี้มีอีกไหมมีอีกมาใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าหน้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไปแล้วมันไม่ถึงไงลันเข้าใจป่ะแต่น้องเขาใช้ได้บอดงบอดี้ใช้ได้อ่ะคนมีอีกไหมมีอีกไหมอันนี้หน้าอย่างนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์เกาหลีเนาะมิสเตอร์โคลีมิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมันเหนื่อยนะอย่างเงี้ยอ่ะมีอีกไหมใช้ได้นะคนนี้ใช้ได้นะคนนี้บอดี้สวยใช้ได้คนนี้ได้อยู่แต่ว่าถามว่าหุ่นอะได้คนนี้ได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่หมดแล้วใช่ไหมลูกอ่ะมีผู้หญิงไหมลูกอ่ะผู้หญิงก็กลับมาที่ผู้หญิงมาขอดูผู้หญิงผู้หญิงนะคะอันนี้ใครคะคนที่สวยนะคนที่ใครอ่ะไม่แน่ใจเหรอมันต้องดูโดยรวมอ่ะอ่ะคนต่อไปค่ะผ่านค่ะสวยนะคนนี้สวยเนาะผ่านค่ะมึงก็สวยหลายคนนะผ่านค่ะมึงนี่ก็สวยนะอ่ะผ่านค่ะวันนี้ก็สวยนะผ่านค่ะอ่ะผ่านเลยคนนี้ผ่านเลยคนนี้แตงกวาใช่ไหมใช่ไหมมีความสวยไม่ใช่ว่าเป็นลูกสาวแล้วกูมาอวยนะเราพูดกันตามเนื้องานนะผิวน้ำตาลเข้มตาโตแล้วก็เป็นเทสซูปราคุณดูดีๆนะเขาจะเหมือนมิสซูปราปี2013 13ป่ะ13ที่ชื่อมุดยาร์ดเขาจะคล้ายๆมุดยาร์ดตาโตๆหน้าหวานๆสวยคนนี้แตงกวาเบอร์11ใช่ไหมกัสมาซื่อตรงมีสิทธิ์ถ้าส่งคนนี้ไปยังไงก็ยืนลึกอ่ะต่อค่ะนี่เหมือนอ้วนวรินทร์เนาะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์น่ะอ่ะผ่านค่ะอันนี้เหมือนกระเทยไปไหมอ่ะน้องเหมือนกระเทยอ่ะแต่สวยนะแต่เหมือนกระเทยไปนิดนึงแล้วลูกนะอ่ะผ่านค่ะนี่ก็สวยก็สวยหลายคนนี่ผ่านค่ะผ่านค่ะอ๋อคนนี้น่ากลัวนะคนนี้ก็สวยนะเหมือนสาวอินโดเหมือนฟิลิปเหมือนปินนอยเหมือนบีดีบีนี่นะคนนี้อ่ะผ่านค่ะหมดแล้วใช่ไหมมีแตงกวาสวยสุดแตงกวาประสบการณ์มันจะเป็นทำให้แตงกวามันเข้มแข็งก็รอลุ้นรอเชียร์กันแล้วกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคุณหมอก็จัดดีอยู่นะแกจัดใช้ได้อยู่ก็โอเคได้อยู่คิดว่าปีนี้ไม่หล่นนะทั้งชายทั้งหญิงถ้าส่งไปดีๆนะหมอต้องส่งดีๆไปอย่าไปส่งบ้าๆบอๆไปนะส่งไปดีๆเผลอๆได้ตำแหน่งด้วยนะพี่เต๋าบอกก่อนนะคะมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์นะคะหลายคนมากกว่า2คนมีสิทธิ์นะผู้ชายมีประมาณ3คนแล้วนะเห็นน่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เยอะอยู่นะแต่ว่าแตงกวามันกระโดดเลยเข้าใจป่ะแตงกวามันกระโดดเลยภาพมันซุปราชัดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเลือกผิดนะคะอ่ะก็เป็นอีก1เวทีที่น่าติดตามมองนะคะสำหรับเวทีซุปราไทยแลนด์นะคะสมัยก่อนนี่ก็เป็นของลิขสิทธิ์เจ้านึงเนาะแล้วก็เปลี่ยนมือมาหลายคนแล้วนะคะแล้วก็มาดังสุดก็แอนโทเนียโพซิลเนาะแอนโทเนียแล้วก็เคยได้ตำแหน่งรองมาแล้วนะสำหรับมิสเตอร์ซุปรานะคะเคยส่งกันมาเปลี่ยนมือกันมาแล้วหลายครั้งนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ร่วมแรงเชีย
นะคะร่วมแรงเชียร์เพราะก็มีตัวดีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะตัวดีตัวเชียร์แล้วก็ตัวที่น่าจะเข้ารอบลึกด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลิปมันอาริเทียนะคะลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะช่วยนะคะในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองการงานการเงินนะคะลิปตัวนี้ไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วก็เอามาขายเลยไม่ใช่นะคะเจ้าของต้องบินมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เอาลิปไปให้เจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวาปลุกเสกนะคะถึงจะช่วยได้เขาเรียกว่าลิปมูเตลูนะคะเนื้อลิปทำมาจากธรรมชาติแท้ 100% ไข่ผึ้งธรรมชาติเคลือบริมฝีปากเชียร์บัตเตอร์ฟื้นฟูริมฝีปากน้ำมันมะกอกทำให้ริมฝีปากแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของกุหลาบวันนี้1แถม1เป็นดำตัดทองนะสวยหรูหรานะ1แถม1ราคาไม่แรงนะแล้วก็แถมฟรีนะคะเป็นการ์ดผ้ายันนะคะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรชื่อว่าอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อเพราะถ้าช้ามันหมดแล้วหมดเลยนะ0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ